ร้านเต็มโรบักที่ให้เรทเยอะกว่าร้านไหนไหนเรทเจสราว่าบักรับกดเกมพาสบักฟุตกดผลปีศาจและกดผลคิงเนกาซี่กดเพชรออสตากดเกมพาสอนิเมะไฟเตอร์หรือเกมพาสชินโดไลก็มีเช่นกันและอื่นๆอีกมากมายได้ละค่ะเรทเจสสนใจกดลิงก์ด้านล่างมาจ้ะเอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกันอีกแล้วครับผมในไปด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในเกมพันเน็ตสู้นะครับทุกคนก็เป็นเกมที่เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างสวนสัตว์ในฝันของเรานะครับได้อย่างอิสระเลยนะครับเราจะเลี้ยงตัวอะไรก็ได้หมดเลยนะครับผมที่มีบนโลกใบนี้นะครับเอ้ยซึ่งผมเนี่ยได้ทำการแบบสร้างไว้บ้างแล้วนะครับทุกคนครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะพอดีว่าเกมนี้ถอยมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งจะได้มีโอกาสเล่นนะครับก็ลองดูนะโอเคครับนี่คือสวนสัตว์ของผมครับผมจะพาไปชมนะครับว่ามันจะสวยงามตะการตาแค่ไหนกันเชียวโอเคครับตอนนี้นะครับทุกคนก็อยู่กันในสวนสัตว์ของผมเองนะครับซึ่งนะครับผมได้สร้างเอาไว้อย่างนี้นะครับทุกคนก็จะออกแนวแบบลกๆหน่อยหรือว่าอาจจะเข้ากันก็ไม่รู้นะก็แล้วแต่คนผู้ชมจะก็เรียกอะไรพิจารณานะครับนะก็ด้านซ้ายก็จะเป็นจุดให้ความลงความรู้นะครับมาลงมารับอะไรกันได้นะครับหนังสือไกด์นะครับส่วนด้านขวาก็จะเป็นทางเดินไปยังที่ชมสัตว์อื่นๆอีกนะครับอ่ะตรงกลางเนี่ยคือเดี๋ยวจะมีจระเข้ครับผมทางฝั่งด้านนู้นนะผมแล้วก็มีแลนนะครับหรือเราที่เรียกกันว่าเฮียอะไรครับเฮียในภาษาไพเราะด้วยนะภาษาอย่างเป็นทางการประเทศไทยนะครับแต่จริงๆแล้วมันคือมังกรโคโมโดนะครับนะมันเป็นสัตว์ที่อยู่ในแถบอินโดนะครับนะทุกคนก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตรงนี้มีน้ำตกด้วยนะเห็นไหมสวยไหมสวยไหมนี่คือน้ำตกครับผมภูมิใจนำเสนอนะครับนี่คือน้ำตกแล้วพอเดินเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมสวนนะครับเมาโอเคนี่ครับก็ชมไปเดินไปนะครับโอ้โหอยากซื้ออะไรก็ซื้อนะครับตรงนี้ขายอะไรขายหมวกนะครับเป็นหมวกนี่ไงเป็นหมวกสัตว์ต่างๆนะครับมาเที่ยวสัตว์ก็ต้องซื้อหมวกสัตว์ถูกไหมอุ้ยแหลกอาการแหลกเนี่ยเกิดจากคนเยอะเกินไปนะครับทุกคนนะก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับอันนี้ขายลูกโป่งอะไรอย่างงี้อันนี้ขายฮอทดอกนะครับหิวดิดูพวกนี้ดิคงจะหิวเมื่อกี้ถือฮอทดอกกินกันใหญ่เลยนี่ครับตรงนี้ก็ปิดชั่วคราวผมนะเนื่องจากสัตว์ตายนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นน้ำนะครับกาวปี้ครับผมนะคล้ายๆน้ำโคกบ้านเรานั่นแหละนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีการนะครับเขาเรียกอะไรวิทยากรมีการเขาเรียกให้ความรู้เรื่องสัตว์นะครับเรื่องจระเข้นะครับตรงนี้ครับผมสามารถขึ้นมานั่งบนอัศจรรย์กันได้นะครับผมนะแล้วก็ใครจะยืนดูก็ได้นะครับอันนี้คือวิทยากรของเราที่เราได้จ้างมานะครับเขาก็จะอธิบายนะว่าจระเข้นั้นมีกี่สายพันธุ์มีน้ำจระเข้น้ำลึกน้ำตื้นอะไรก็ว่าไปนะครับตรงนี้เป็นกรงจระเข้ครับผมจะพาทุกคนเข้าไปนะครับคือคนเยอะมากผมคุณผู้ชมดูดิแออัดกันสุดๆตรงนี้นะครับเกิดจากว่าทำไมถนนนี้คนไม่เข้าไปมันเป็นถนนที่เข้าคิวนะครับเพื่อจะไปเล่นเขาเรียกอะไรไปล่องเรือนะครับล่องเรือดูเพนกวินครับผมไอ้เดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันแต่ว่าตอนนี้ดูจระเข้ก่อนครับนี่คือกรงจระเข้นี่ครับตอนนี้กำลังหลับอยู่มั้งตัวนี้นะครับจระเข้ก็จะมีนิสัยแบบนิ่งๆแบบนี้ครับไม่ค่อยเดินไปไหนนะครับถ้าเกิดว่าช่วงที่มันเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับคือมันชอบนอนอ่ะนอนเป็นหลักอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะผมมีตัวลูกมันด้วยเห็นไหมครับนี่คือลูกจระเข้นะครับเดี๋ยวเราดูเป็นอีกมุมมองแล้วกันเห็นไหมมันก็ตะเกียบตะกายอยู่นะครับนี่คือลูกจระเข้โอเคเรามาดูมุมมองของเราดีกว่านะครับสามารถดำน้ำได้ด้วยนะครับดำน้ำไปดูนะครับดูจระเข้จากใต้น้ำนะครับก็มันจะสวยมากๆถ้าเห็นจากใต้น้ำนะครับทุกคนผมจะพยายามเลื่อนเมาส์ให้ได้แล้วกันนะนี่ครับตัวนี้กำลังดำผุดดำว่ายตอดไปตอดมาอยู่นะครับนี่นะจริงๆผมได้ใส่เพลงเอาไว้ด้วยนะครับแต่ว่ากลัวจะติดลิขสิทธิ์ก็เลยไม่ได้เปิดเลยครับนะเพลงชาละวันนั่นเองครับผมนะชาละวันผมขี่จระเข้แสนดีอยู่ในถ้ำทาร่าอะไรประมาณนั้นแหละนะครับก็เดี๋ยวไปดูอีกกรงนะครับผมนะเดินตรงไปอีกแล้วก็จะเจอกับนี่ครับผมกรงแนวออกแนวแบบดินทรายๆหน่อยๆนะครับมันก็คือเดี๋ยวด้านซ้ายขายอะไรขายน้องขายน้ำนะไม่ต้องมาสนใจนี่ครับผมกรงเฮ้ครับผมกรงเฮ้เลยครับหรือที่เรียกว่ามังกรโคโมโดนี่ครับนะในทวีปอินโดนะครับโซนอินโดนี่ครับเห็นไหมเหมือนเลยครับผมนะ
เหมือนคนที่กำลังดูคลิปผมอยู่เลยนะครับโอ้โหเหมือนจริงๆนะครับเหมือนแบบก๊อปกันมาอย่างกะแกะทุกคนเอ้ย ตึงๆนะครับดูดิแลบลงแลบลิ้นนะครับก็เขามีลูกของเขาด้วยนะครับนี่คือลูกของเขานะครับได้เกิดลูกมาแล้วนะครับเป็นมังกรคอมโมโดนะครับจะว่าไปแล้วลูกของเขาก็จะดูเหมือนแบบออกแนวแบบเขาเรียกอะไรกิ้งก่าอะไรประมาณนี้สักหน่อยนะครับเพราะมันตัวเล็กไงแล้วก็สีภรรยาของเขานั่นอยู่ไหนอาจจะแช่น้ำอยู่ก็เป็นได้แต่ว่าตอนนี้เห็นลูกเขาเยอะมากครับผมอันนี้คือลูกเขาเนี่ยเพิ่งเล่นน้ำด้วยนึกว่าจิ้งเหลนนะครับโอ้โหครับเดี๋ยวเราจะไปดูกองอื่นต่อนะครับไปดูสัตว์ตู้กันบ้างผมอันนี้คือสัตว์ตู้ครับผมตรงนี้จะเป็นงูบองหลาเนี่ยไม่ใช่นะครับงูอะไรวะผมก็ลืมชื่อแล้วเนี่ยงูอะไรวะกดดูก่อนงูฟัฟแอสเตอร์นะครับงูฟัฟแอสเดอร์แอนเดอร์นะครับน่าจะเป็นงูแถบทะเลทรายนะครับทุกคนเนี่ยก็อยู่อย่างนี้ครับผมนะนี่คืองูในแถบทะเลทรายต่อไปนะครับก็จะเป็นงูอะไรนะครับตู้นี้นะครับเป็นงูอนาคอนด้าเหลืองนะครับผมนะคุณผู้ชมพาไปดูนะคือมันแอบอยู่นะมันนอนอยู่ไงชอบนอนอะไรพวกเนี้ยถามว่าทำไมมันไม่ขยับมันก็น่าจะหลับอยู่นั่นแหละนะครับมันจะมีบ้างมันเนี่ยเห็นไหมมันขยับหัวเห็นไหมเออแบบองศานิดๆหน่อยๆก็ว่าไปนะครับโอเคตู้ต่อไปครับผมตู้นี้นะครับผมเป็นร้อยขาครับผมหนังเพิ่งเข้าเลยนะครับร้อยขาเมืองไทยครับผมนี่ครับเลี้ยงอะไรไม่เลี้ยงตะขาบเนี่ยนะจะบ้ากันละมั้งแต่มันเป็นตะขาบพันปีนะทุกคนเนี่ยตะขาบอเมซอนนะผมตะขาบยักษ์นะครับตะขาบยักษ์นะครับทุกคนครับตะขาบตัวนี้ตัวใหญ่นะเอาจริงถ้ามาเกาะบนตัวคนก็คือโดนพิษตายได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเนื้อกุ้งยังไงดุ๊กนิกไอ้กดลูกกดฟองเดี๋ยวดูดิใครกลัวตะขาบบ้างครับไอ้เห็นแล้วขนลุกก็บอกตอนนี้คือในตู้นี้เนี่ยมีประมาณ10กว่าตัวทุกคนเนี่ยถ้าใครแบบรอบๆด้วยตะขาบก็คงจะขนลุกขนพองกันไม่ใช่น้อยนะครับมาดูตู้นี้ต่อครับผมตู้นี้เป็นแมงมุมครับผมแมงมุมอะไรเหรอแมงมุมทารันทูล่าข้อแดงเม็กซิโกนะผมนะชื่อสายพันธุ์แม่งโคตรยาวแต่ว่าตัวของเขานั้นเล็กนิดเดียวเองนะครับผมต้องหาก่อนว่าเขาอยู่ไหนนะครับคือตัวมันเล็กมากจะหาเจอไหมวันนี้ฮัลโหลผู้ชมเห็นหรือยังผมยังหาเขาไม่เจอเลยนะเขาน่าจะอยู่ตรงใบไม้ใบมือนี่ไงเจอแล้วครับผมโอ้ตัวเล็กมากแต่มันอยู่กันหลายตัวนะในตู้นึงอ่ะเจอแค่ตัวเดียวเองนะครับหรือว่าตาถั่วก็ไม่รู้กูนั่นไงอีกตัวนึงนะครับด้านซ้ายนะเห็นไหมนี่คือแมงมุมทารันทูล่านะครับนะก็เป็นสัตว์มีพิษทั้งนั้นเลยนะครับที่ผมเลี้ยงในตู้จัดโชว์สีตู้นี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับสิ่งมหัศจรรย์สิ่งใหญ่โตของสวนสัตว์ของผมนะครับนั่นก็คือแต่นหมีกริซลี่ครับผมนะก็ได้ทำกรงเอาไว้แล้วนะครับผมนะสวยงามตระการตาจริงๆนะครับผู้เข้าชมนะครับสามารถเดินไปทางนี้ได้นะครับถามว่ามีเสาอะไรที่มันเกะกะอะไรตรงนี้อยู่มันคือกระเช้าลอยฟ้าผมนะซึ่งสร้างแบบคนเฟี้ยวฟ้าครับผมนะคือนึกว่าเกมเขาเรียกอะไรนึกว่าเกมแพนเน็ตโคเตอร์นึกว่าสร้างสวนสนุกอันนี้คือสวนสัตว์นะครับทุกคนคือมันเวอร์มากสวนสัตว์อะไรมันจะนั่งกระเช้าได้สนุกขนาดนี้นะครับนี่ครับก็ตอนนี้เป็นจุดได้ความรู้นะครับแต่ยังไม่เปิดนะครับเนื่องจากว่ามันเลยเดือนของมันมาแล้วครับผมนะตรงนี้ครับผมนะเป็นคนที่จะมาเดินดูหมีสกิทลงกิสลี่นะครับที่มาดูตรงนี้ได้ครับผมนะมีกิสลี่ของเรานะครับก็จะนี่ครับอยู่ตรงนี้เลยอันนี้คือตัวพ่อตัวแม่นะครับมีตัวลูกด้วยนะครับอันนี้อะไรอันนี้นะครับ นี่ครับนั่งแล้วครับผมเฮ้ยยังไงอ่ะโคตรเจ๋นี่ครับอันนี้คือตัวอะไรตัวพ่ออันนี้ตัวพ่อนะครับเดี๋ยวเราดูดิว่าตัวพ่อมันจะเล่นของเล่นหรือเปล่านะครับเล่นดีเล่นดีโชว์คนไปหน่อยโชว์คนไปหน่อยไม่เล่นหรอทุกคนครับก็ยิงว่ะหมีเขายิ่งกว่าเนี่ยเห็นไหมตัวใหญ่มากครับทุกคนคือกินวันหนึ่งแล้วเป็น3 4มื้อทุกคนนี่อันนี้คือตัวลูกของมันนะผมลูกน้อยน่ารักน่ารักไปไหน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 เอ่ยนี่ก็ทุกคนดูดิน่ารักมากนี่คือลูกหมีนะครับโอเคผมทำของลงของเล่นอะไรให้เขาไว้เยอะมากเลยนะครับเฮ้ยมาทำไรมากินน้ำตอนนี้ก็มากินน้ำนะครับไม่ใช่กินน้ำดีมาว่ายน้ำเล่นไปเถอะนะครับก็โอเคจบไปสำหรับกองหมีนะผมเดี๋ยวผมพาไปต่อนะครับอ่ะ
เราเดินกลับมาทางเดิมก็ได้หรือจะมาทางวิทยากรตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กลับไปนะครับนี่ครับเพลงมันอยู่ตรงนี้ครับ พอแล้วแต่ติลิกาเซ็ตเนี่ยก็คุณสามารถเดินขึ้นทางนี้ไปได้นะเพื่อไปชมสิ่งอย่างอื่นครับผมนี่สิ่งมหัศจรรย์ของโลกนั่นก็คือตู้ทีวีนะครับทีวีแล้วก็เดินมาทางนี้ครับผมคุณจะเจอกับกรงของเสือชีต้านะครับไหนล่ะเสือชีต้านี่คือเสือชีต้าครับทุกคนนู่นครับว่ายน้ำอยู่นะครับแต่มันไม่ใช่ชีต้าธรรมดาครับผมคุณผู้ชมมันคือชีต้าที่ไม่มีลายตอนแรกนึกว่าสิงโตแต่จริงๆมันคือชีต้านะครับแต่มันเป็นชีต้าเผือกครับทุกคนเห็นไหมครับสีขาวนะครับอีกตัวนึงอยู่ไหนผมหาก่อนอีกตัวแม่งอยู่ไหนวะอีกตัวน่าจะเดินเล่นอยู่แถวนี้ทุกคนอยู่ไหนวะฮัลโหลทุกครับผมมามันไม่เจอวะผมเลี้ยงไว้2ตัวแล้วผมตัวผู้ตัวเมียอีกตัวนึงอย่าบอกว่าซีมองเท่งไปแล้วอ๋ออยู่นี่ไงครับผมโอ้มาโชว์ตัวอยู่นี่ครับคนก็จะชอบมาดูอะไรแบบนี้นะครับเสือชีต้องชีต้านะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมายืนตีหางโชว์เห็นไหมผู้ชมอาจจะดูเหมือนสิงโตนะครับแต่จริงๆไม่ใช่มันคือเสือชีต้านะครับเสือชีต้าเผือกครับผมนะลายมันก็จะน้อยนิดนึงนะครับแต่ตัวของมันก็จะขาวพองนะครับใสเลยนะครับนี่คือเสือชีต้านะครับกินเนื้อบดเป็นอาหารนะครับโอเคจบกันแล้วสำหรับเสือชีต้านะครับโอเคก็ตรงนี้เป็นส่วนของบ้านพักพนักงานนะครับลมลื่นสบายมากครับอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันที่อ่ะจะมีอีกตู้นึงนะครับผมตู้นี้เป็นตู้เต่าครับผมเต่าอะไรเต่าน้ำไดมอนด์นะครับไปดูกันบ้างนะครับว่าเต่ามันอยู่ในน้ำมันจะยังไงบ้างนะครับโอ้ยเลยนี่ครับตอนนี้กำลังว่ายน้ำอยู่เลยโอ้ยเลยโอ้เมาส์ผมเป็นไรวะเนี่ยนี่ครับทุกคนเห็นเต่าใช่ไหมผมพยายามจะเลื่อนเมาส์ให้มันช้าที่สุดเนี่ยไหมไอ้ค้างมาทุกคนคนมันเยอะเกินไปโอเคขี้เกียจดูแล้วตู้เต่ามันค้างนะครับคนมันเยอะเกินไปนะครับพันกว่าคนเมื่อกี้พันเจ็ดตอนนี้เหลือพันกว่าแล้วแสดงว่ากูโดนก็เรียกอะไรโดนคอมเมนต์ทางลบนะครับเนี่ยมีคนประท้วงนะครับจบแล้วนะครับโอเคทีนี้เราก็เดินมาทางที่เราต้องเข้าคิวนะครับเพื่อจะมานั่งเรือครับผมใครสนใจจะนั่งเรือมาทางนี้ได้เลยนะครับนี่ครับคือยังต่อแถวกันยาวอยู่นะก่อนหน้านี้ผมปรับราคาไปแล้วมาตรงนี้เพื่อมาดูเพนกวินนะครับทุกคนนี่ครับคุณสามารถนั่งเรือแบบนี้นะครับเรือรางนะครับเนี่ยมันก็จะไหลไปตามน้ำนะครับเนี่ยตามรางที่ผมได้วางไว้นะครับคือไปล่องไปชมธรรมชาติได้นะครับทุกคนอันนี้คือมุมมองคนดูนะครับนี่ครับล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นไงเท่ปะนี่ครับอันลำนี้มันดูจบไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูแบบลำนี้แล้วกันมาขอดูด้วยทำไมไม่ให้ดูวะโอเคมันดูผิดลำก็ทุกคนผมพาไปดูเองแล้วกันนะครับสมมติว่านั่งเรือแล้วใช่ไหมคุณก็จะเห็นเพนกวินนะครับอยู่ทางฝั่งรอบๆนะครับเห็นไหมได้เห็นเพนกวินแบบใกล้ชิดแบบนี้โคตรคุ้มค่าตั๋วเลยครับทุกคนเนี่ยเฮ้าเพนกวินมันก็จะร้องนะครับวันนี้เป็นกวินยืนหลับนะครับเนี่ยเป็นกวินก็จะมีนิสัยที่แบบยืนหลับนะครับใช่ไหมหลับอยู่ในซุ้มในคอกนะครับเป็นกวินเยอะมากครับบอกเลยว่าผสมพันธุ์กันบ่อยมากไอ้พวกเนี้ยดูนี่คือกรงแพนกวินนะครับผมสร้างรูสร้างอะไรให้มันไว้มุดเนี่ยแม่มันก็มุดเข้าไปกันในพวกเนี้ยนะครับมืดแล้วครับทุกคนครับตอนนี้ก็คือกลางคืนแล้วผมซึ่งน่าจะมองอะไรไม่เห็นแล้วนะผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวสวนสัตว์แล้วก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับใครอยากให้ผมเล่นเกมนี้อีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้ผมว่าผมจะทําเป็นพาร์ทเริ่มตั้งแต่พาร์ทแรกเลยก็คือตั้งแต่การสร้างการตกแต่งอะไรพวกนี้นะครับว่าจะเลือกสัตว์อะไรทําเป็น EP ไปนะครับว่าถ้าเกิดว่าใครอยากดูนะผมจะลงเป็นคลิปเป็นซีรีส์ไว้เลยนะครับดีมั้ยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมก็คงจะต้องจบเพียงเท่านี้ครับผมเพราะว่ามันมืดค่ำแล้วแล้วก็สัตว์ของผมก็หมดแล้วด้วยนั่นแหละประเด็นนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับไปก่อนนะครับเบดวิวขอตัวลาครับผมบ๊ายบายใครอยากให้เลี้ยงตัวอะไรเป็นพิเศษบอกได้เลยครับผมนะผมอาจจะเอามาเลี้ยงนะครับ